อนนี้กลุ่มเยาวชนรักฮักปางควายบ้านพงยิ้วก็คือมีสมาชิกจำนวนเด็กๆทั้งหมดประมาณ57คนค่ะแต่ละคนก็คือจะแบ่งหน้าที่การทำงานของกลุ่มค่ะช่วยกันทำแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบของแต่ละคนออกไปคือทางเราจะมีการวางแผนก็คือ2หรือ3เดือนครั้งนึงก็คือจะมาช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าเพื่อไม่ให้ผู้คนด้านนอกมาบุกรุกอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วยกันปลูกป่าเสริมป่าช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าไว้ไม่ให้เข้าเสร็จโครงการเศรษฐกิจอะค่ะก็คือจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการรักษาผืนป่าไว้เป็นที่อนุรักษ์ของชุมชนนะคะอนุรักษ์ไว้ก็คือไว้สืบทอดให้กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้จักเกี่ยวกับแนวทางการรักษาป่าของลุ่มน้ำไว้ค่ะ